คล้ายๆต้นทูบเนาะนี่ป๊าดยาวยาวใหญ่เบิ่งนี่โอ้ดอกอีสวัสดีค่ะพี่ป้าน้าอาทุกคนค่ะมื้อนี้เนาะค่ะหลังจากที่กินเขาแล้วที่ผมว่ามันจะพามาเบิ่งดอกไม้นั่นล่ะดอกไม้อยู่ในภาคเป็นภาคธรรมชาติดอกไม้ที่เกิดจากธรรมชาติเกิดเองเนาะค่ะเนาะบ่ได้ปลูกเป็นดอกไม้ออสเตรเลียดอกไม้ออสเตรเลียนี่เป็นดอกไม้ที่เกิดเองตามธรรมชาติที่เยอะที่สุดในโลกเลยค่ะเดี๋ยวบุ้มสิพาไปเบิ่งว่าจะมีอีหยังแน่แต่ว่าบุ้มบ่ฮู้จักซื้อเด้อค่ะเด้อบุ้มบ่ฮู้จักซื้อเดี๋ยวบุ้มพามาเบิ่งเนาะค่ะบุ้มเอามามานําเนาะพ่อใหญ่ก็เพิ่งจะเลิกงานมาก็เลยพากันมายางค่ะมายางอยู่จุนดลับพาร์คเนาะค่ะเนาะนี่นี่เดี๋ยวบุ้มสิพามาเบิ่งว่ามีดอกไม้อีหยังแน่เนาะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะนี่ค่ะเบิ่งชัดๆกันไปเลยบาดนี่โอ้สวยจังธรรมชาติสร้างสรรค์เนาะค่ะเนาะเสียงนกกระฮองแจ้วๆคือดอกกล้วยใหม่เลยค่ะเขาเอิ้นออคิดเนาะค่ะเป็นกล้วยใหม่นั่นแหละค่ะกล้วยใหม่อีกชนิดนึงเนาะค่ะเนาะนี่สวยจังเลยนี่เห็นบ่โอ้ยสวยเบิ่งเม็ดดอกอันนี้เนาะค่ะเนาะดอกอีหยังลูกยูคาลิปตัสอีกชนิดนึงเนาะค่ะของออสเตรเลียเนาะว่าเขาเอิ้นต้นอีหยังล่ะบุ้มก็บ่ฮู้เบิ่งเมล็ดมันค่ะคือปากพีบปากนกบ่ค่ะคือบ่แปลกเนาะเบิ่งมันแตกหน่วยออกมาคือนกอะคือปากนกปากหยังนี่แม่ค่ะคือคนไปจังซี่เนาะเอ้าแล้วแต่สิจินตนาการเอาเด้อค่ะเด้อนี่เดี๋ยวบุ้มพาเขาไปเบิ่งอีกบาดนี่สิเห็นอีหยังอีกเนาะบาดนี้เนาะเบิ่งเนี่ยค่ะสวยเนาะค่ะเนาะสวยเนาะโอ้ยดอกไม้บ้านเขาแม่ตะสะอ่อนบ่หาแต่ปลูกเนาะค่ะยางมะพร้าวก็ได้เห็นโหลดบ่ต้องปลูกไว้นี่เกิดธรรมชาตินี่เห็นบ่ได้ฟังเสียงนกได้เห็นดอกไม้ธรรมชาติเนาะค่ะสวยงามดีจังเลยโอ้ยสวยสลับกันกับอันต้นอันนั้นน่ะต้นไปเป็นแซ่เป็นแซ่นะพี่น้องคะนี่บุ้มให้เบิ่งอีกชนิดนึงเขาโอ้ยก็สวยแท้ชนิดนี่แม่นี่แม่ค่ะเป็นเครือขึ้นมาเลยสวยๆนี่ต้นเขาน่ะนี่เป็นเครือแบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะนี่สวยแท้มึงเนี่ยค่ะสวยจังเลยแห้งยางแห้งเขามาแห้งเจอหลายเนาะมึงเนี่ยสวยเนาะโอ้ยสดชื่นจังนี่บุ้มพ่ออีกหนึ่งชนิดละค่ะนี่เอ้ยสวยจังเลยเอาน่ามาชมให้พี่ป้าน้าอาได้ชมกันแน่นี่โอ้สวยค่ะสวยเนาะมึงเนี่ยธรรมชาติแม่โอ้สวยงามจังมึงสิพาไปเบิ่งอีกชนิดนึงพุ่นแห้งยางเขาไปแห้งหลายค่ะคุณพ่อใหญ่ก็ไปยืนถ่ายอยู่คุณกับหมาเสียงรถอยู่ข้างนอกโอ้นี่ก็เบิ่งอันนี้อีกชนิดนึงค่ะนี่เขาเอิ้นเท้าแข้งกระลูว่าสั่นเขาว่าเท้าแข้งกระลูหรือคือตูนตีนจิงโจ้เนาะค่ะเป็นเท้าของจิงโจ้เนาะนี่แล้วเขาเอิ้นเห็นบ่คือบ่สวยจังเลยเขามาเกิดแบบนี้เนาะหุ่นน่ะเฮ้ยสวยค่ะเบิ่งดิสีแม่สีสันสวยงามจังเลยนี่แดดออกมื้อค่ะเบิ่งสีนี่บัดนี้ปกติมันเห็นได้เป็นสีชมพูเนาะค่ะอันนี้สีขาวผสมชมพูนุ้งสิแพนกล่องมาให้เบิ่งสีนี่อุ้ยสวยจังเลยบอกหลายชนิดเลยค่ะนี่เห็นบ่นี่สีชมพูอ่ะนี่สีชมพูเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสีส้มอยู่ใกล้ๆกันเลยเป็นธรรมชาติมากเป็นสีผ้ามาเบิ่งสีม่วงค่ะบัดนี้สีม่วงเห็นบ่งามเนาะค่ะเนาะสีส้มสวยๆค่ะเห็นบ่
สวยต้นเอียงอ่ะนี่นี่อันนี้เป็นดอกของเขาเนาะค่ะเนาะคล้ายๆต้นทูบเนาะนี่ว้าวเงาเงาใหญ่เบิ่งนี่โอ้ดอกเอียงคือเงาใหญ่แท้ใหญ่ยาวใหญ่ยาวเบิ่งนี่นี่ดูมันสิออกเมื่อล่ะเด้อค่ะมันเริ่มฮ้อนแล้วบุ้มว่าสิย่างไปบุ้มก็ย่านบุ้มลงเนาะค่ะเนาะเธอหมาน้ำก็บ่ได้เอามานำเนาะขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณพี่ปานาอาทุกคนเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกซับสไครบ์ทุกการทักทายเด้อค่ะพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อรอบหน้าแถวบุ้มมาเดี๋ยวบุ้มพาไปเบิ่งดอกไม้บุ้มจะบ่เอาหมาไปนำเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเวลาบุ้มทายน่ะหมามันอ่อนอ้วนเนาะอีกอย่างนึงอ่ะเขาบอกว่าเอาหมาเขามาได้แต่ว่าเขาต้องหอยเสือกข้อเนาะค่ะมันอาจจะมีงูมีหยังแน่อยู่นี่เขาบ่ให้ปล่อยหมาเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าไปอีกป่านึงเขาก็ให้ปล่อยหมาอยู่อันนี้มันปล่อยหมาบ่ได้หมามันอ่อนอ้วนเนาะมันห้องเวลาบุ้มหยุดบุ้มยังไงพอใหญ่เบิ่งให้น้ําสิแม่ค่ะอีกอย่างแล้วก็เราจับบ่ได้เวลาหมามันดึงแล้วเจ็บแขนเราเนาะบ๊ายบายเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่รับชมเนาะค่ะเนาะขอบคุณเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ธรรมชาติสร้างมาสวยๆขอบคุณเด้อค่ะเด้อบุ้มจะกลับแล้วเด้อค่ะบัดนี้ทางออกไปทางยางบุ้มเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่ปานาอาทุกคนเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่ขอบคุณสำหรับไลค์ขอบคุณสำหรับ Subscribe ขอบคุณทุกการทักทายเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อกดไลค์ให้บุ้มเนาะค่ะเนาะผู้ใดเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บุ้มเนาะค่ะจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปว่าบุ้มจะเอาอีหยังมานำเสนอเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่คือการใส่ชีวิตของบุ้มในออสเตรเลียเด้อค่ะเด้อถ้าบุ้มว่างบุ้มก็จะพาเอาไปเบิ่งนั่นเบิ่งนี่กินนั่นกินนี่แน่งสิเนาะค่ะนี่แหละค่ะเห็นบ่ดอกไม้สวยจังเลยป้าค่ะมาเมื่อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อ